วัสดีค่ะวันนี้เรามาพับเรียนโปรยทานดอกกุหลาบโรสลินกันนะคะนี่นะคะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเป็นกลีบซ้อนๆกันแบบนี้ค่ะริบบิ้นที่เราใช้วันนี้นะคะมีริบบิ้นตาละครั้งแล้วก็ตาโบแดงนะคะตาโบแดงจะเป็นริบบิ้นกากเพชรใสค่ะส่วนตาละครั้งนะคะจะเป็นริบบิ้นเนื้อธรรมดานะคะเราจะเอา2ยี่ห้อนี้มาผสมกันค่ะตัดริบบิ้นขึ้นมาทั้งหมด8เส้นนะคะความยาวที่ตัดอยู่ที่40ถึง45เซนติเมตรนะคะตัดอย่างละ4เส้นนะคะสีละ4เส้นนะคะตัวธรรมดา4เส้นกากเพชรใส4เส้นนะคะแบบนี้นะคะจากนั้นจับริบบิ้นทั้งหมดนะคะให้ปลายริบบิ้นเสมอกันนะคะแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็จะมาพับทบพับเข้าค่ะพับทบพับเข้าประมาณ10เซนติเมตรนะคะกดกดปีบปีบให้เป็นรอยพับเลยค่ะนี่นะคะประมาณ10เซนติเมตรนะคะหรือว่า4นิ้วนะคะแล้วเราก็แยกออกมาเป็นคู่ๆนะคะตัวธรรมดาจับคู่กับตัวกากเพชรเลยนะคะนี่ค่ะเอามาจับคู่กันแบบนี้นะคะเอามาซ้อนกันแบบนี้เลยเอาด้านกากเพชรไว้ด้านบนนะคะจะให้ฝั่งทางด้านสั้นที่เราพับเนี่ยไว้อยู่ด้านบนนะคะส่วนฝั่งยาวจะอยู่ด้านล่างแบบนี้นะคะทุกๆเส้นเลยนะคะแล้วก็จับคู่กันไปค่ะเราจะให้เส้นฝั่งซ้ายมือนะคะเป็นเส้นที่1นะคะส่วนฝั่งขวามือให้เป็นเส้นที่2นะคะเอาเส้นที่2คล้องเส้นที่1แบบนี้ค่ะนะคะเส้นสั้นจะอยู่ด้านบนนะคะแล้วก็เส้นที่3หรือว่าคู่ที่3นะคะเราก็เอามาคล้องเส้นที่2นะคะนี่ค่ะจับซ้อนกันแบบนี้แล้วก็เอาไปคล้องเส้นที่2แบบนี้นะคะนี่นะคะจับคล้องไปแบบนี้ให้ฝั่งทางด้านสั้นอยู่ด้านบนฝั่งยาวอยู่ด้านล่างนะคะแล้วก็คู่สุดท้ายนะคะคู่สุดท้ายเส้นสุดท้ายนะคะก็จะจับปลายฝั่งทางสั้นฝั่งด้านสั้นก่อนนะคะเอามาสอดเข้ารูเส้นที่1นะคะแบบนี้นี่นะคะแล้วก็ให้รอยพับนะคะตรงเนี้ยให้มันเสมอกับเส้นที่3นะคะจากนั้นแล้วก็กลับด้านนะคะเอาทางด้านยาวนะคะเข้ามาสอดอีกฝั่งหนึ่งในรูเส้นที่1นะคะเนี่ยค่ะสอดเข้ามาแบบนี้แล้วก็กลับด้านมาเหมือนเดิมค่ะตอนนี้นะคะก็จะคล้องกันหมดทุกเส้นแล้วนะคะจากนั้นเราก็ดึงให้แน่นนะคะค่ะแล้วก็ใส่เหรียญเลยนะคะใส่เหรียญเสร็จแล้วก็พับปิดเหรียญนะคะโดยใช้เส้นสั้นเนี่ยนะคะทั้งคู่นะคะพับปิดลงมาแบบนี้ค่ะแล้วก็พับปิดไปทั้ง4มุมเลยนะคะค่ะตรงมุมสุดท้ายนี้นะคะเราก็จะสอดเก็บในช่องที่1ตรงนี้เนี่ยนะคะสอดเข้าไปแล้วเราก็ดึงบีบๆให้แน่นเลยค่ะได้แบบนี้นะคะแล้วเราก็กลับด้านมาค่ะเดี๋ยวเรามาสอดล็อกอีกรอบหนึ่งนะคะโดยใช้เส้นสั้นนะคะตรงนี้ฝั่งขวามือนี้นะคะสอดเข้ามาในรูตรงกลางค่ะนี่นะคะสอดเข้ามาแล้วก็ดึงบีบๆให้แน่นนะคะก็สอดไปให้ครบทั้ง4มุมค่ะค่ะได้แบบนี้นะคะจากนั้นเราก็กลับด้านมาเลยค่ะเราจะมาเริ่มพับตัวกลีบดอกกันนะคะเริ่มจากมุมไหนก่อนก็ได้นะคะ1มุมแบบนี้จับริบบิ้นบิดไปทางด้านหลังแบบนี้นะคะบิดไปด้านหลังอีกครั้งนึงแล้วก็ม้วนกลับมาทางด้านหน้านะคะแบบนี้เนี่ยค่ะพับให้ได้แบบนี้นะคะ
จากนั้นเราก็ค่อยๆเลื่อนมาที่ปลายริบบิ้นนะคะแล้วเราก็เอาปลายริบบิ้นเนี่ยสอดเข้ารูตรงข้างนะคะรูด้านข้างนะคะจากนั้นก็ค่อยๆดึงค่ะค่อยๆดึงค่อยๆจัดกลีบนะคะจะได้แบบนี้ค่ะหมุนไปมุมที่2พับเหมือนเดิมนะคะบิดไปด้านหลัง1ครั้งแล้วก็บิดไปด้านหลังอีก1ครั้งม้วนกลับมาด้านหน้าแบบนี้ค่ะจากนั้นก็ค่อยๆเลื่อนมาที่ปลายริบบิ้นแล้วเอาปลายริบบิ้นสอดเข้ารูด้านข้างนะคะปลายริบบิ้นจะโผล่ออกตรงกลางนะคะแล้วก็ค่อยๆดึงนะคะค่อยๆดึงแล้วก็ค่อยๆจัดให้เข้าที่นะคะได้แล้วนะคะ2กลีบแบบนี้แล้วอีก2มุมนะคะเราก็พับเหมือนเดิมค่ะพับให้ครบทั้ง4มุมนะคะพับครบทุกมุมแล้วนะคะจะได้แบบนี้นะคะจากนั้นเราก็มาทำเกสรตรงกลางต่อนะคะเนี่ยค่ะโดยจับริบบิ้นทั้งหมดเนี่ยนะคะมาซ้อนทับกันแบบนี้ค่ะนี่นะคะเรียงซ้อนทับกันแบบนี้แล้วก็หมุนค่ะรวบหมุนนะคะหมุนไปทางขวามือนะคะใช้นิ้วโป้งข้างซ้ายคอยกดเนี่ยกดตรงกลางเนี่ยกดตรงกลางไว้นะคะแล้วก็ใช้ฝั่งขวามือเนี่ยดึงนะคะดึงให้แน่นนะคะหมุนไปด้วยดึงไปด้วยกดไปด้วยนะคะให้แน่นนะคะจากนั้นก็รวบริบบิ้นทั้งหมดไว้แบบนี้แล้วปล่อยออกมาก่อน2เส้นแบบนี้นะคะเริ่มพับจากตัวสีชมพูก่อนนะคะโดยบิดไปด้านหลังนะคะเนี่ยค่ะบิดพับไปด้านหลังแบบนี้เอาใหม่นะคะเนี่ยค่ะบิดไปด้านหลังแบบนี้แล้วก็เอามาสอดเข้ารูตรงกลางตรงนี้นะคะริบบิ้นตัวนี้ค่อนข้างจะสอดยากนิดนึงนะคะแล้วก็ใช้ที่หนีบที่คีบช่วยสอดได้นะคะใครไม่มีแบบนี้ก็ใช้เป็นแหนบก็ได้ค่ะเนี่ยนะคะปลายริบบิ้นจะโผล่ออกด้านล่างด้านหลังทีนี้เส้นสีขาวเนี่ยเราก็จับมาสอดเข้าในรูเส้นสีชมพูแบบนี้ค่ะสอดอ้อมมานะคะสอดอ้อมมาแบบนี้แล้วก็รวบเก็บไว้ก่อนนะคะจากนั้นก็ค่อยๆดึงเส้นสีชมพูให้เข้าที่แบบนี้นะคะนี่ค่ะจะได้แบบนี้เห็นไหมคะโค้งไปแบบนี้แล้วก็หมุนมามุมที่2นะคะลอยออกมาทั้งหมด3เส้นนะคะนี่ก็เป็นสีขาว2เส้นเนาะเพราะเมื่อกี้เรารวบไปคู่กันนะคะก็จะเป็นเส้นสีขาว2เส้นแล้วก็เส้นสีชมพูอีก1เส้นนะคะทั้งหมด3เส้นแบบนี้เราก็เหมือนเดิมค่ะพับเส้นสีชมพูก่อนนะคะโดยบิดไปด้านหลังนะคะนี่ค่ะบิดพับกลับไปด้านหลังแบบนี้แล้วสอดเข้ารูตรงกลางค่ะนี่นะคะสอดเข้ารูตรงกลางใช้ที่คีบที่หนีบช่วยสอดนะคะปลายริบบิ้นโผล่ออกด้านล่างด้านหลังแล้วก็ค่อยๆดึงนะคะยังไม่ต้องดึงแน่นค่ะเพราะเราจะใช้เส้นสีขาวนะคะนี่เส้นนี้เส้นที่2ตรงนี้นะคะอันนี้เส้นแรกไม่เกี่ยวเนาะเอาเส้นที่2นะคะเนี่ยสอดเข้ามาในรูเส้นสีชมพูแบบนี้ค่ะสอดอ้อมมาแล้วก็ไปรวบเก็บกับเพื่อนก่อนนะคะนะคะไปรวบเก็บไว้ก่อนแล้วเราก็มาดึงเส้นสีชมพูให้เข้าที่นะคะนะคะดึงลงไปให้เข้าที่ประมาณนี้นี่นะคะยังไม่ต้องดึงแน่นมากค่ะเดี๋ยวเรามาจัดอีกทีทีหลังเนาะนี่ก็ปล่อยออกมา3เส้นเหมือนเดิมค่ะเส้นสีขาว2แล้วก็สีชมพู1นะคะพับเหมือนเดิมค่ะก็คือพับเส้นสีชมพูบิดกลับไปทางด้านหลังนะคะจากนั้นก็สอดเข้ารูตรงกลางนะคะปลายริบบิ้นโผล่ออกด้านล่างนี่นะคะดึงพอประมาณนะคะแล้วก็ใช้เส้นสีขาว
นี่นะคะเส้นฝั่งขวามือสอดเข้าในรูสีชมพูเมื่อกี้ที่เราพับเนี่ยนะคะสอดเข้ามาแล้วก็ไปรวบไว้กับเพื่อนก่อนนะคะจากนั้นก็ค่อยๆดึงเส้นสีชมพูลงไปค่ะนี่นะคะจะได้แบบนี้หมุนมามุมสุดท้ายนะคะเหมือนเดิมค่ะลอยออกมาหมดเลยพับเส้นสีชมพูนะคะพับเส้นสีชมพูก่อนนะคะแล้วก็สอดเข้ารูตรงกลางค่ะปลายลิปปิ้นโผล่ด้านล่างก็ค่อยๆดึงนะคะจากนั้นก็เส้นสีขาวเหมือนเดิมนะคะเส้นนี้สอดเข้ามาในรูเส้นสีชมพูค่ะสอดเข้ามาแล้วก็ค่อยๆดึงเส้นสีชมพูนะคะเนี่ยค่ะค่อยดึงเส้นสีชมพูลงไปแบบนี้จะได้หน้าตาประมาณนี้นะคะจากนั้นถ้าเกิดว่าเส้นสีชมพูยังไม่เข้าที่เราก็ค่อยมาไล่ดึงทีละเส้นนะคะไล่ดึงไล่จัดทีละเส้นนะคะจนกว่าจะกลีบดอกจะเสมอกันถึงค่อยมาพับเส้นสีขาวเนาะต่อมาเราก็มาพับเส้นสีขาวตรงนี้นะคะที่เหลือตรงนี้ก็คือเนี่ยจับพับมาด้านหน้าแบบนี้ค่ะแล้วก็สอดเข้าไปในรูตรงกลางสอดรูเดียวเมื่อกี้เลยนะคะกับเมื่อกี้ที่เราสอดเลยนะคะตรงนี้สอดต่อจากเส้นสีชมพูเลยนะคะปลายลิปปิ้นก็ไปโผล่ออกด้านล่างนะคะแล้วก็ค่อยๆดึงนะคะเนี่ยค่ะให้มันเป็นกลีบดอกแบบนี้นะคะมุมที่2เหมือนเดิมค่ะจับลิปปิ้นมาแล้วก็พับมาทางด้านหน้านะคะเนี่ยค่ะพับโค้งมาด้านหน้าแล้วก็สอดเลยนะคะแล้วก็ค่อยๆดึงนี่ได้แบบนี้นะคะอีก2มุม2เส้นก็พับเหมือนเดิมค่ะค่ะก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะคะจากนั้นเรามาพับกลีบทางด้านนอกต่อนะคะนี่นะคะลิปบิ้นยาวๆที่เหลืออยู่ตรงนี้ตอนนี้ปลายลิปบิ้นไม่เสมอกันแล้วนะคะเราก็ตัดให้เสมอกันก่อนนะคะเพื่อที่ว่าเวลาเราสอดจะได้สอดง่ายๆนะคะนี่ค่ะตัดทั้ง4มุมเลยให้เสมอกันก่อนนะคะเราก็จะเริ่มพับกลีบด้านนอกกันเลยนะคะนี่นะคะตัวเส้นยาวตรงนี้บิดพับไปทางด้านหลังแบบนี้นะคะแล้วก็เราจะจับอ้อมมาตรงนี้นี่ค่ะเนี่ยแทรกมาระหว่างกลางตรงนี้นะคะอ้อมมานี่ค่ะอ้อมมาตรงนี้แล้วก็บิดพับมาด้านหน้าแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะสอดเนี่ยด้านหลังเส้นสีขาวเนี่ยนะคะสอดเข้าไปรูเดียวกันเลยนะคะตรงนี้นะคะสอดเข้าไปตรงนี้แล้วก็ค่อยๆจัดกลีบให้เข้าที่นะคะตรงนี้ไม่ต้องตกใจไปนะคะตัดลิปบิ้นมาสั้นไปนะคะนี้ก็เลยลิปบิ้นก็เลยจะไม่โผล่ออกด้านล่างนะคะก็เลยจะดูสั้นๆหน่อยนะคะอันนี้น่าจะตัดมาประมาณ30 38หรือ37นะคะสั้นไปเนาะก็ทางที่ดีควรตัดประมาณ45นะคะ45ขึ้นไปจะได้สอดง่ายๆนะคะนี่จะได้กลีบแบบนี้นี่นะคะมามุมที่2เหมือนเดิมนะคะปิดพับไปด้านหลังแล้วก็จับอ้อมมานี่ค่ะอ้อมแทรกแทรกระหว่างกลางมานะคะแล้วก็นี่ค่ะบิดพับมาด้านหน้าแบบนี้มาจบที่มุมตรงนี้สอดเข้าในรูตรงกลางต่อจากเส้นสีขาวนะคะนี่สอดเข้าไปตรงนี้
นี่นะคะปลายริบบิ้นนะคะก็จะไปโผล่ด้านล่างนะคะเนี่ยนะคะโผล่ออกมาด้านล่างตรงนี้อันนี้คือสั้นไปนะคะก็เลยดึงไม่ได้นะคะก็จะได้ประมาณนี้เนาะอีก2มุมเราก็พับเหมือนเดิมเลยค่ะพับให้ครบทั้ง4มุมนะคะนี่นะคะพับครบทุกมุมแล้วได้หน้าตาแบบนี้จากนั้นเราก็มาตัดแต่งริบบิ้นส่วนที่เหลือตรงนี้เลยนะคะตรงนี้เราตัดแต่งตามชอบตามอุปกรณ์ที่เรามีเลยนะคะค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเหรียญโปรยทานดอกกุหลาบโรสลินนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะนี่กลีบเรียงซ้อนกันทั้งหมด3ชั้นแบบนี้นะคะก็ลองไปพับไปทำดูนะคะถ้าไม่เข้าใจขั้นตอนไหนก็กดหยุดกดย้อนกลับดูได้นะคะหรือว่าจะแนะนำคอมเมนต์สอบถามอะไรก็ที่ใต้คลิปวิดีโอเลยค่ะนี่นะคะสีแดงจะเห็นชัดหน่อยเนาะเห็นไหมคะกลีบก็จะซ้อนๆกัน3ชั้นนะคะแบบนี้ค่ะถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะจะลงคลิปวิดีโอใหม่ๆให้ชมกันเรื่อยๆเลยค่ะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยนะคะไปแล้วค่ะพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ